คราวนี้มาดูเรื่องการเดินหน้านะคะในส่วนของโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นก็จะยังมีการเดินหน้าโครงการแต่ว่าจะมีการยกระดับนะคะเรื่องการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวภูเก็ตทุกคนค่ะเรื่องนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะบอกว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความมั่นใจนะคะเกี่ยวกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่ายังคงเดินหน้านะคะภายใต้การยกระดับมาตรการในการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะมีการควบคุมการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะการปิดสถานที่แล้วก็การงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันที่13ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อให้เกิดการควบคุมโรคเนี่ยมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชนชาวภูเก็ตทุกคนด้วยสำหรับการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เปิดกันมาตั้งแต่เมื่อต้นเดือนเนี่ยนะคะ1กรกฎาคมก็ถึง28กรกฎาคมเนี่ยมีการรายงานบอกว่าภาพรวมเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจนะคะทิศทางที่น่าพอใจก็คือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีจำนวนสักประมาณ 12,395 คนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยนะคะต่อหัวนะคะขอไปนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณที่ 60,000 บาทนะคะต่อทริปต่อคนแล้วก็สร้างรายได้ไปแล้วเนี่ยประมาณนะคะ 749.95 ล้านบาทนะคะทั้งนี้เนี่ยจากการประเมินของกรมควบคุมโรคก็พบอัตราการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่อนข้างต่ำโดยการติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะมาจากภายนอกหรือว่าติดกันเองโดยไม่มีการแพร่กระจายในพื้นที่ซึ่งมองว่าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะแม้ว่าสถานการณ์โลกแล้วก็ประเทศเนี่ยก็จะมีการระบาดอยู่นะคะทั้งนี้เมื่อถึงเดือนตุลาคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นหรือว่าเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหากประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นพื้นที่ปลอดภัยจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็สมุย plus โมเดลก็คือจะประกอบด้วยเกาะสมุยเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าเนี่ยนะคะแล้วก็การเตรียมขยายต่อเนื่องไปยังจังหวัดกระบี่ก็จะมีในส่วนของเกาะพีพีเกาะไงแล้วก็ไร่เลนะคะและจังหวัดพังงาก็จะประกอบด้วยเขาหลักเกาะยาวน้อยแล้วก็เกาะยาวใหญ่ตามลำดับได้อย่างไม่มีปัญหาค่ะค่ะแต่ล่าสุดนี่เหมือนจะมีปัญหาแล้วนะน้องเอ๋เพราะว่าจากการรายงานเนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมายังบอกว่ากระบี่พังงาโอเคอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเอาล่ะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โอเคดำเนินการได้นะครับแล้วก็มียอดเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีแหละสมุย plus โมเดลเริ่มมาแล้วทีนี้พี่ๆน้องๆกระบี่พังงาเนี่ยเขาจะเปิดนะครับวันที่1สิงหาคมคือวันไหนฮะคือวันพรุ่งนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมีสัญญาณออกมาแล้วจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับท่านบอกว่าตอนนี้พังงาขอไม่พร้อมก่อนแล้วก็จะขอเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็น15สิงหาคมที่สารกลางจังหวัดพังงานะครับท่านผู้ว่าจำเริญทิพย์พยพงษ์ธาดานะครับได้มอบหมายให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคุณธรรมนูญศรีวัฒนะเนี่ยแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเลยบอกว่าตามที่พังงาและภาคเอกชนมีแผนจะเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการพังงาพร้อมในพื้นที่นำร่องคือวันพรุ่งนี้1สิงหาคมจังหวัดพังงาจำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปเป็น15สิงหาคมแล้วนะครับตรงลงว่ายังไม่ได้เปิดพรุ่งนี้มีประเด็นคือ1สบคใหญ่ยังไม่ได้มีมติให้มีการเปิดพังงาพร้อมในวันที่1สิงหาประเด็นที่2ก็คือการเชื่อมโยงระบบแอปนะครับทั้งแอปชบาแล้วก็แอปหมอชนะตอนนี้อยู่ในการดําเนินการยังไม่เรียบร้อยและประเด็นที่3สถานการณ์โควิด19ที่พังงามีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่และประชาชนเข้าใจเนี่ยก็ตกลงว่ายังไม่ครอบคลุมประเด็นนี้แหละที่มีชาวบ้านออกมาต้านกันเยอะซึ่งวันนี้เองจังหวัดพังงาก็ประชุมร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยมีมติเห็นตรงกันว่าจะเสนอสบคใหญ่ก็คือจะเสนอในวันพรุ่งนี้แหละเลื่อนเป็น15สิงหาคมได้ไหมซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางจังหวัดได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มที่นะครับเป็นเจ้าของโรงแรมมหารือว่าจะขอเลื่อนเนี่ยนะฮะซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีผลกระทบแน่ๆ
แต่ก็เพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์และที่สําคัญเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวพังงาตอนนี้ทุกคนเนี่ยจําเป็นจะต้องได้รับทราบข่าวสารที่ชัดเจนก่อนก็เลยขออนุญาตเลื่อนออกไปภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยได้รับผลกระทบแต่อยู่ในขอบเขตที่สามารถรับได้สําหรับการเปิดการท่องเที่ยวนําร่องพังงาพร้อมนะครับก็จะถือว่าเป็นส่วนที่เอาล่ะเขามีการเลื่อนออกไปเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องดูกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันก็มีรายงานออกมากรณีที่มีแอดมินเพจกลุ่มรักเกาะยาวที่อําเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเนี่ยก็โพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงความไม่สบายใจของพี่น้องชาวเกาะยาวเรื่องการที่จะให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยว1สิงหาคมตามโครงการพังงาพร้อมจึงให้ทางจังหวัดเนี่ยพิจารณาความเหมาะสมถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอให้ชะลอออกไปก่อนนะครับขณะที่ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าการเลื่อนเปิดนะฮะท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กระบี่พังงาสมุยหรือ7+7รวมถึงสมุยพลัสเนี่ยเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่สูงขึ้นทั้งเพิ่มมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าภูเก็ตซึ่งก็จะทบทวนแผนเปิดประเทศใหม่อีกครั้งท่านบอกว่าจากจํานวนผู้ติดเชื้อในภาพรวมเนี่ยรวมถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และก็สมุยพลัสที่เพิ่มสูงขึ้นก็เลยส่งผลให้แผนนําร่องนะครับเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมีปัญหานะครับก็จากเดิมเนี่ย7+7หรือว่า Iceland Hopping เนี่ยจะเริ่ม1สิงหาคมก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนชะลอการเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการนี้นะครับแผนการเปิดท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นําร่องอื่นจากเดิมที่จะเริ่ม1สิงหาคมนี้ออกไปก่อนนี่ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมีมติในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเข้าไปในที่ประชุมสบคชุดใหญ่ว่าเอาล่ะตกลงจะเอายังไงนะครับก็น่าจะได้เลื่อนแหละเป็น15สิงหาคมครับน้องเอกครับ